ค่ะเดี๋ยวหลังจากที่เราแต่งตาเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดรอบๆตานิดนึงเรายังไม่ได้ทาแป้งนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาแปรงที่เราลงรองพื้นเมื่อกี้ค่ะมาทำความสะอาดได้เลยเห็นปะหน้าเราโอขึ้นมันถ้ามันเปิดลงมาเราก็สามารถใช้รองพื้นนี่แหละสับโลดได้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราทำความสะอาดรอบๆตานิดนึงนะคะโดยแปรงเล็กๆมันคือสีขาวโรดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวทาลิปมันไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกรีดอายไลเนอร์ที่ให้ทาลิปมันไว้ก่อนนี่เพราะว่านี่นะคะเดี๋ยวพอเรากลับมาทาลิปเนี่ยปากเรามันจะดูอิ่มขึ้นมันจะไม่ดูแห้งเสร็จแล้วก็กรีดอายไลเนอร์วันนี้เป็นอะไรไม่รู้นึกอะไรไม่ค่อยออกเลยเขย่าก่อนนะคะลุคแบบนี้จะแต่งไปเรียนนะคะอะไรนั่งเรียบร้อยอายไลเนอร์วันนี้ไม่ค่อยดีเลยอ่ะใช้แล้วระหว่างวันอ่ะมันจางเสร็จแล้วก็ใต้ตานิดนึงใต้ตาแก้วใช้ Urban Decay 24/7 นะคะแต่ว่าใช้แท่งเล็กงบน้อยใช้แท่งเล็กพอข้างล่างเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ติดขนตาปลอมขนตาปลอมที่ใช้วันนี้คืออันนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนดัดขนตาก่อนนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าเราทำไม่เต็มสูตรแต่ปกตินะคะแก้วเป็นคนขนตาน้อยอะค่ะติดแล้วก็แทบมองไม่เห็นคือหนีบแล้วก็แทบจะมองไม่เห็นนะคะก็เดี๋ยวดัดขนตาก่อนก็ได้เผื่อเพื่อนๆคนไหนขนตายาวเนาะการดัดขนตานี่ก็ดีนะคะอย่างหนึ่งจะช่วยให้เวลาที่คุณเนี่ยติดขนตาเนี่ยนะคะมันก็จะมีฐานของขนตาจริงของเราเนี่ยอยู่ด้วยดัด3สเต็ปเลยค่ะเรียบร้อยไม่ปัดมาคาร่าได้ไหมอ่ะอยากติดขนตาเลยอ่ะแต่ปัดก็ได้เนาะเผื่อใครที่ขนตายาวเนาะ
เนี่ยขนาดปัดแล้วว่ามันยังไม่ค่อยขึ้นอ่ะมันไม่ค่อยเห็นอ่ะไม่ใช่ของก็ไม่ดีนะคะขนตาอีฉันไม่ดีเองค่ะคุณมันสั้นผิดเองไม่เกี่ยวกับบริษัทเขาแต่อย่างใดทั้งสิ้นวันนี้ใช้มาริโอเบอร์ห้านะคะเป็นขนตาหน้าตาแบบนี้แหละเคยติดไปแล้วแต่ไม่ได้ติดให้ดูในลุคอื่นนะคะติดไปที่ไหนก็จำไม่ได้ละหลายครั้งแล้วด้วยไม่ได้ยาวมากกำลังดียาวมากนะเดี๋ยวคนดูตกใจนะหรือชอบกันก็ไม่รู้ไอ้ยาวๆก็ยังไม่เคยติดให้ดูเหมือนกันนะไว้เดี๋ยวจะทำคลิปสอนติดขนตาปลอมนะคะง่ายจริงๆขอบอกเป่าซะหน่อยเป่าซะแรงเลยเป่าซะแรงแรงนี่เรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะเอาใส่ที่คีบแล้วก็ติดได้เลยโลดอ้ายมันหลุดอ่ะเดี๋ยวนะเรียบร้อยเอามือหนีบก่อนนะคือมือข้างเนี้ยค่ะข้างซ้ายยังยกไม่ได้อ่ะนะคะมันก็เลยก้มลงไปเยอะหน่อยดูก่อนนะเอามือหนีบให้มันชิดประติดกับขนตาจริงเลยนะคะนี่เรียบร้อยหนึ่งข้างเดี๋ยวกาวขาวๆมันจะหายไปเองนะคะเราหยิบถูกข้างใช่ไหมข้างส่วนข้างขวาเนี่ยติดถนัดค่ะเพราะว่ามือขวาเนี่ยใช้การได้ดีโรยพยายามทำให้เกิน3คลิปนะข้างเนี้ยเอามือติดได้เลยแหละเพราะว่าข้างเนี้ยค่ะมือไม่เป็นไรก็ยกได้ปกติวันเนี้ยมันหลุดอ่ะเป็นอะไรอ่ะนี่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วมองแทบไม่เห็นนูติดขนตาหรือเปล่าก็เห็นนูนิดนึงยังให้ดูแล้วก็เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเอาสีม่วงๆอะค่ะนิดนึงข้างบนมันยังมีเส้นอยู่ขาวๆถูไปหน่อยปิดเส้นเนื่องจากมือซ้ายยกไม่ได้นะคะไม่งั้นมันต้องปิ้นขึ้นมายกไม่ได้ก็
ก็ใช้อย่างนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยกได้ก็ยกปิ้นหนังปลาขึ้นมาแล้วก็ถูได้เลยนิดนึงมันก็ไม่เป็นขาวๆแล้วเห็นปะข้างในมันก็ไม่เป็นละเรียบร้อยปัดแก้มกันดีกว่าปัดแก้มสีชมพูนะคะอันนี้ของมูจินะคะใช้จนมันเป็นรูไปแล้วอะเบอร์สีโรสอะค่ะสีโรสเฉยๆไม่มีวิงนะมันจะมีวิงกับไม่มีวิงนะณจุดนี้แบ่งปัดแก้มสีชมพูเบาๆจองๆพอเป็นกระสายนิดนึงเป็นคนชอบปัดแก้มตรงจมูกนะซึ่งกูรูหลายท่านก็ไม่แนะนำนะจ๊ะปัดโรดอย่าได้แคร์ตามสไตล์เราชุบๆมาอย่าได้แคร์ขอโทษจ้ายังไม่ได้ทาแป้งปัดแก้มไปแล้วไม่เป็นไรวันนี้ลืมมาบอกแล้วอะไรก็ไม่รู้แป้งวันนี้ทา Dior Snow นะคะปัดโลดปัดโลดปัดได้เหมือนแบบรองพื้นดีอ่ะมันซึมไปกับหน้าแล้วอ่ะแล้วแบบว่าอารมณ์แบบว่าไงดีอ่ะนึกว่าทาแป้งไปแล้วดูโกโก้เนาะเขาจะเชื่อถือเราไหมเนี่ยเอาเนาะสวยสไตล์เราแล้วกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปัดแก้มทับเพิ่มไปอีกได้อ่ะค่ะเดี๋ยวนะคลิปนี้มันจะเริ่มยาวแล้วเสร็จแล้วปัดแก้มไปอีกหน่อยหนึ่งก็ได้แล้วก็ทาลิปสติกนะคะวันนี้ลิปที่ใช้จะเป็นสีคงไม่ใช่วอตมีชิมเมอร์ของแม็กแน่ๆใช้ครีมครับดีกว่าครีมครับแบบนี้เป็นเนื้อแบบว่าครีมชีนเนาะทาละก็ชมพูเข้มกว่าปากนิดนึงนะปากแก้วนะนิดนึงเรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคไหมคะสโมกกี้อายสีม่วงแต่งง่ายๆสไตล์สาวอ้วนชวนสวยให้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเพราะว่าทำง่ายแล้วก็ไม่เปิดแน่นอนรับรองถ้าค่อยๆทำแบบที่แก้วบอกนะถ้าเกิดว่าสวยไม่สวยยังไงเนี่ยก็แท็กรูปส่งรูปมาให้ดูกันบ้างมาคุยกันได้นะคะที่ Facebook ของแก้วเองเนาะเดี๋ยวแก้วจะเขียน Facebook ไว้ให้ข้างล่างนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามสาวอ้วนชวนสวยไว้คราวหน้าเดี๋ยวใกล้ๆปีใหม่แล้วจะมาทำแบบลุคปีใหม่ให้ดูกันนะคะจำพวกเมทัลลิกทั้งหลายหรือสโมกกี้อายแบบวิ้งสุดลิสสุดเดทอย่างนี้เดี๋ยวคราวหน้านะคะเดี๋ยวจะมาแต่งให้ดูกันโอเคนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ลุคไหนเพิ่มเติมแนะนำมาได้ที่ Facebook เหมือนกันขอบคุณมากนะคะ